เรื่องราวความรักนะคะที่ไม่ได้แบ่งหรือว่าปิดกั้นเรื่องเพศเพราะว่ามีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งเพิ่งแต่งงานกันเนี่ยเขาคบหากันมานานถึง12ปีนะคะวันนี้เจ้าบ่าวเนี่ยเป็นทนายความควงแฟนสาวที่เป็นสาวประเภท2นะคะเป็นเลขานุการทนายความด้วยเข้าประตูวิวาท่ามกลางญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีนี่แหละค่ะก็บรรยากาศชื่นมื่นแบบนี้เลยนะคะทั้งแขกที่มางานถ่ายรูปกันบ่าวสาวยืนรอต้อนรับเนี่ยค่ะก็มีภาพพรีเวดดิ้งหวานๆแบบนี้คือดูแบบนี้แล้วคือน่ารักมากๆนะแล้วก็ไม่ได้มีการต้องแบ่งว่าเอ๊ะฝั่งนึงเป็นผู้ชายฝั่งนึงเป็นสาวสองหรือเปล่าเพราะว่าความรักเนี่ยชนะทุกสิ่งเลยสำหรับคู่นี้นะคะสำหรับฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยคือคุณทศพลเหลืองพิรมอายุ30ปีนี่นะคะทั้งสองนั่งอยู่กับพ่อแม่บ่าวสาวด้วยฝั่งเจ้าบ่าวเป็นทนายความค่ะส่วนฝั่งเจ้าสาวคือนายภาคภูมิพงธรสาธรอายุ32ปีเป็นสาวประเภท2นะคะอาชีพของเธอก็คือเลขานุการทนายความคู่นี้คบหาดูใจกันมา12ปีและก็เข้าสู่ประตูวิวาแต่งงานกันในวันนี้ค่ะงานจัดขึ้นที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเรียกง่ายๆว่าเป็นคู่บ่าวสาว LGBTQ นะคะในงานเนี่ยเจ้าบ่าวก็หอบสินสอดเป็นเงินสด 300,000 บาทแล้วก็มีแหวนเพชรอีก2กะรัตมาสู่ขอเจ้าสาวทางพ่อแม่คนในครอบครัวรวมถึงญาติมิตรของทั้ง2ฝ่ายมาร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดีกันค่ะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักชื่นมื่นแบบนี้เลยนะคะทางด้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพูดบนเวทีกับแขกที่มาร่วมงานบอกว่านี่เป็นความรักของคน2คนที่ไม่จำกัดเรื่องเพศต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับเพราะสังคมโลกทุกวันนี้พัฒนาไปไกลความรักก็เป็นสิ่งสวยงามค่ะอยากให้คู่รัก LGBTQ อีกหลายคู่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะแบบไม่ต้องรู้สึกอายกับสถานะที่เป็นอยู่เพราะสังคมไทยให้การยอมรับแล้วก็เปิดกว้างเรื่องความรักโดยเฉพาะยกตัวอย่างคู่ของตัวเองด้วยบอกว่าเนี่ยคบกันมา12ปีถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรไม่มีอะไรที่มากีดกั้นเป็นอุปสรรคขวางกั้นได้และพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายคือรับรู้ยอมรับสุดท้ายถึงตัดสินใจแต่งงานกันเกิดเป็นพิธีมงคลสมรสในวันนี้เนี่ยละค่ะส่วนพิธีการจัดงานแต่งเหมือนเลยกับการแต่งงานของคู่ชายหญิงทั่วๆไปหลังจากนี้ก็คือจะใช้ชีวิตอยู่คู่กันอยู่กินกันนะคะดูแลกันตามปกติเหมือนคู่อื่นๆนั่นแหละและจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายสัญญาว่าจะดูแลกันและกันตลอดไปไปฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันหน่อยค่ะคบกันมากี่ปีแล้วครับก็12ปีแล้วค่ะครับทำไมวันนี้ถึงเลือกที่จะแต่งงานครับวันนี้ก็คือมันเป็นวันที่เหมาะสมแล้วอ่ะพอวันนี้ว่า12ปีแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าแต่งครับผมอยากให้สังคมภายนอกมองเรื่อง LGBTQ อย่างไรบ้างครับในการใช้ชีวิตคู่ก็อยากให้สังคมภายนอกมองว่าไม่ว่าจะเพศไหนนะคะก็เรื่องความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็สามารถรักกันได้ครับครับอยากฝากอะไรถึงคู่รักต่างเพศที่กำลังคบกันอยู่ครับตอนนี้นะคะคู่รักต่าง